แล้วก็เข้าเพราะว่าเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายนะซึ่งมันก็แปรตัวเกิดดับมาน่าเบื่อหน่ายเหมือนกันนะต้องมาคอยดูแลเยียวยามันแล้วมันก็วุ่นวายนะทำให้วุ่นวายเหมือนกันร่างกายแปรปรวนจิตใจก็แปรปรวนไปด้วยจิตใจแปรปรวนร่างกายก็แปรปรวนไปด้วยเลี้ยงดูยังไงก็ไม่อยู่กับไม่เป็นอำนาจของใครอะนะต่อไปถามว่าเข้าอย่างไรนะวิธีเข้าการเข้านิโรธสมบัตินั้นมีได้อย่างไรแก้ว่าการเข้านิโรธสมบัตินั้นย่อมมีได้แก่พระอริยะชั้นสูงผู้เพียรพยายามด้วยอำนาจแห่งสมถะและวิปัสสนาทำบุพกิจแล้วก็ทำเนวสัญญาณสัญญาญตนะให้ดับไปอยู่คือให้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปการเข้านิโรธสมบัตินั้นมีได้อย่างนี้ก็แลความต่อไปนี้เป็นความสังเขปในการเข้านิโรธสมบัตินั้นคือผู้ใดเพียรพยายามด้วยอำนาจสมถะอย่างเดียวผู้นั้นได้บรรลุเนวสัญญาณสัญญายตนะสมบัติแล้วก็หยุดคือถ้าเจริญอำนาจของสมถะอย่างเดียวนะไปสูงสุดแค่เนวสัญญาณสัญญายตนะสมบัติส่วนผู้ใดเพียรพยายามด้วยอำนาจวิปัสสนาอย่างเดียวผู้นั้นบรรลุผลสมบัติแล้วก็หยุดก็คือถ้าเจริญปัสสนาอย่างเดียวเจริญไปเจริญไปไม่สนใจสมถะเลยนะอย่างนี้ตัวก็คือเข้าพระสมบัตินะในสมบัตินั้นๆ นะโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรือว่าอรหัตผลถ้าเจริญปัสสนาอย่างเดียวนะสิ้นสุดแค่นั้นแต่ผู้ใดเพียรพยายามด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาทั้งสองเป็นคู่กันทีเดียวทำบุพกิจแล้วทำเนวสัญญาณสัญญายตนะให้ดับไปผู้นั้นย่อมเข้านิโรธสมบัตินั้นได้นี่ก็ต้องเจาะจงด้วยว่าสำหรับพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะครับอาจารย์ที่จะเข้านิโรธสมบัติได้นี่ท่านต้องเข้ารูปฌานขึ้นไปตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญาณสัญญาณใช่ไหมใช่คือเข้าเสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาใช่ไหมพิจารณาตัวฌานนั่นแหละพิจารณาตัวฌานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่อยู่ในรูปภพอรูปภพนี่เวลาเขาเข้าฌานนี่ก็คือเขาไม่ได้เข้าตามลำดับขั้นเขาคือเข้าถึงฌานนั้นเลยก็ไม่มีลำดับของรูปฌานแล้วมีแต่ฌานของตัวเองกับฌานที่สูงกว่าตัวเองนั้นถ้าฌานที่สูงกว่าตัวเองก็ต้องอบรมใหม่พอได้เกิดได้ฌานที่สูงที่สุดแล้วตายไปมันก็ไปเกิดในภูมิที่เป็นฌานที่สูงเลยนะฌานขั้นต่ำก็ไม่เจริญก็ความต่อไปนี้นะเป็นความพิจารณาคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ปรารถนาจะเข้านิโรธทำภัตตกิจล้างมือและเท้าดีแล้วไปนั่งณอาสนะอันลาดไว้ดีแล้วในโอกาสที่สงัดคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงนำรองสติไว้เฉพาะหน้าเธอเข้าปฐมฌานออกแล้วทำวิปัสสนาคือพิจารณาสังขารทั้งหลายในปฐมฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์แล้วก็โดยความเป็นอนัตตานะก็เข้าสลับกันอย่างนี้แหละวิปัสสนานั้นมีสามอย่างก็คืออนุปัสสนานั้นมีสามได้แก่สังขารปริคันหนากะวิปัสสนาวิปัสสนาที่กำหนดสังขารนี่นะกำหนดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้มรรคสูงขึ้นไปแรกเรียกว่ากำหนดสังขารวิปัสสนาสังขารปริคันหนกะวิปัสสนานะอันสองพระสมบัติวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่อสำหรับใช้เข้าพระสมบัติอันสามนิโรธสมบัติวิปัสสนาวิปัสสนาสำหรับเข้านิโรธสมบัตินั้นวิปัสสนานี้จะสามารถใช้นะทำกิจได้สามอย่างนี้นะในวิปัสสนาสามนั้นสังขารปริคันหนกะวิปัสสนาจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างกล้าก็แล้วแต่ย่อมเป็นประทัดฐานแห่งมรรคอยู่นั่นเองนะเจริญไปเจริญไปก็เพื่อจะได้มรรคนั่นเองผลแล้วสมาบัติวิปัสสนาก็เป็นอย่างกล้านะจึงจะควรนะการเจริญวิปัสสนาเพื่อจะเข้าพระสมาบัติเนี่ยควรจะเป็นอย่างกล้าเป็นเช่นกับมรรคภาวนานะเพราะว่าถ้าเกิดมีความชำนาญในอนุปัสสนาเจ็ดนะพอเข้าพระสมาบัติได้ดีได้แนบแน่นส่วนนิโรธสมบัติวิปัสสนาเป็นอย่างไม่อ่อนนักไม่กล้านักจึงควรเพราะเหตุนั้นผู้เข้านิโรธสมบัติจึงชื่อว่าทำวิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายนั้นด้วยวิปัสสนาอันไม่อ่อนนักไม่กล้านักนั่นคือกำลังเหมาะกำลังควรทั้งสมถะกับวิปัสสนานะ
เป็นพละมีกำลังจริงแต่ว่าไม่ได้กล้าหรือไม่ได้อ่อนเกินไปเป็นไงครับไม่ได้กล้าไม่อ่อนเกินไปก็อาจจะเข้มงวดมากนะเจริญถี่หรือว่าเจริญหากมากคนที่มีความกล้านะก็แสดงว่าเจริญแบบเฉียบพวกอะไรเจริญแบบเฉียบก็เป็นพวกอะไรติกขะบุคคลนะพวกอ่อนก็มันทับบุคคลนะดูในพิการบ้างเลยบอกว่าควรปรารถนาวิปัสสนาเช่นไรเล่าถ้าอาจารย์ย้ำแสดงจำแนกวิปัสสนานั่นแหละเป็นสามอย่างด้วยคำว่าก็วิปัสสนานั่นดังนี้เพื่อจะอธิบายวิปัสสนานั้นวิปัสสนาหากว่าเป็นอย่างอ่อนก็ย่อมยังมรรคที่เป็นทันทาภิญญาให้สำเร็จหากเป็นอย่างกล้าก็ย่อมยังมรรคที่เป็นขิปปาภิญญาให้สำเร็จที่กล่าวมานี้เป็นความต่างของความเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนอย่างกล้าทันทาภิญญาก็ตัดสรุช้าขิปปาภิญญาก็ตัดสรุเร็วอย่างอ่อนก็ทำให้เกิดทันทาอย่างกล้าทำให้เกิดขิปปาก็วิปัสสนาที่เข้าลักษณะย่อมเป็นปัจจัยแก่มรรคนั่นเองเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความข้อนี้จึงกล่าวว่าสังขาระปริกขันหานากาวิปัสสนาจะเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างกล้าก็ตามก็เป็นพระฐานแห่งมรรคได้ทั้งนั้นส่วนผลและสมาบัติวิปัสสนาเป็นอย่างกล้าเท่านั้นจึงจะควรเพราะแม้เมื่ออารมณ์คือสังขารมีอยู่ก็เป็นไปโดยอาการหวนกลับจากสังขารทั้งปวงและเพราะเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นวิสังขารได้เหมือนกับมรรคเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นเช่นกับมรรคภาวนาอันนี้อย่างกล้านะสำหรับข้อพระสมบัตินะก็คือควรจะเฉียบนะขิปปาภิญญาอันนี้มันเป็นการตัดสรู้นะปาปัญญานี้มันผลสมบัติคุณเป็นอย่างกล้าเพราะเหตุที่นิโรธสมบัติวิปัสสนาอ่อนเกินไปยิ่งไปด้วยสมถะไม่สามารถยังสังขารทั้งหลายให้ดับได้ก็เป็นอันจบลงด้วยสมถะกล้าเกินไปยิ่งไปด้วยญาณก็เป็นอันจบลงด้วยพละสมบัติในพระเห็นโทษในสังขารทั้งหลายอย่างยอดเยี่ยมถ้าวิปัสสนาอ่อนนะสมถะก็จะมีกำลังนะเพราะนั้นก็ไม่สามารถยังสังขารให้ดับได้ไม่สามารถดับจิตเจตสิกได้ถ้ายิ่งไปด้วยญาณก็เป็นอันจบลงด้วยผลและสมบัติก็คือเข้าพละสมบัตินั่นเองถ้ายิ่งไปด้วยญาณถ้ายิ่งด้วยสมถะก็ไม่สามารถดับสังขารได้ถ้ายิ่งด้วยญาณก็เข้าพระสมบัติไปในเพราะเห็นโทษในสังขารทั้งหลายอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นอย่างไม่อ่อนนักไม่กล้านักก็คือคู่กันไปพอเหมาะสมกันถ้าเจริญสมถะมากมันก็ได้ฌานนะได้ฌานมากๆ ก็จิตเจตสิกก็ไม่ดับแต่ถ้าเจริญปรัชนายิ่งด้วยปรัชนามันก็ไปนู่นน่ะเข้าพระสมบัตินะเห็นตัวสังขารน้อมไปในพระนิพพานนะแต่ถ้าเกิดทั้งคู่พอเหมาะสมกันนะก็ทำให้ดับจิตเจตสิกได้พระสมบัตินี่ตามลำดับการเข้าอย่างไรอาจารย์ก็เข้าอนุปัสสนา7นะคือพิจารณาอนุปัสสนา7ไปเรื่อยจนผลใช่เจตนาเข้าพระสมบัติใช่ไหมครับนั้นถ้าเจตนาเจริญเพื่อได้มรรคนะอีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่เจตนานะตัวอาโภคะเนี่ยตั้งไว้ยังไงตั้งว่าจะนั่งเนี่ยนั่งเพื่ออะไรนะจะพิจารณานี้พิจารณาเพื่ออะไรนะมาดูลำดับของการเข้าต่อไปลำดับนั้นพอออกจากชั้นหนึ่งแล้วนะพอเข้าชั้นหนึ่งออกมาก็พิจารณาสังขารในชั้นหนึ่งว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้อมไปในรูปปัสสนา7เลยลำดับนั้นเข้าทุติยฌานออกแล้วก็ทำวิปัสสนาพิจารณาสังขารทั้งหลายในทุติยฌานนั้นอย่างที่กล่าวแล้วนั้นเหมือนกันตอนนั้นก็เข้าตติยฌานย่อมทั้งถึงวิญญาณจายตนะนะออกมาก็พิจารณาโดยอนุปัสสนา7นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาสังขารทั้งหลายในวิญญาณจายตนะนั้นอย่างนั้นนั่นแหละ
ครั้นแล้วก็เข้าอากินจัญญายตนะออกแล้วอันนี้ไม่ต้องพิจารณาโดยความนิยมเป็นทุเป็นตานะพอออกมาก็ทำปุพกิจสี่อย่างปุพกิจสี่อย่างนี้คือกิจที่ต้องทำก่อนที่จะดับจิตเจตสิกนะคือข้อแรกนานาพันธะอวิโกปนะการที่ไม่ยังพัสดุที่เนื่องกับภิกษุต่างรูปให้กำเริบเนี่ยต้องแปลที่ว่าการที่อธิษฐานว่าพัสดุเนี่ยที่ไม่เนื่องกับร่างกายนะนานาหมายถึงต่างๆนะไม่เนื่องกับร่างกายเนี่ยขอให้อย่าได้เสียหายไปกำเริบก็คืออย่าให้เสียหายไปนะขอให้วัตถุเช่นอะไรอ่ะนะกุฏิวิหารเตียงต่างอะไรที่ไม่เนื่องด้วยร่างกายนะขอให้อย่าให้เสียหายอันนี้เรียกว่านานาพันธะอวิโกปนะนะข้อที่สองสังฆปฏิมานนะหมายถึงว่าการรอคอยของสงฆ์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าสงฆ์ต้องการตัวเมื่อไหร่ให้ออกจากนิโรธทันทีถ้าสงฆ์มีความต้องการตัวนะให้ออกจากนิโรธข้อที่สามสัตถุปโกสนะหมายถึงว่าการรับสังหาแห่งพระศาสดาคือพระศาสดาต้องการเจอตัวเมื่อไหร่นี่ให้ออกทันทีเลยนะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะข้อที่สี่ก็อัฏฐานะปริเฉดก็คำนึงถึงกำหนดการแห่งชีวิตนะว่าชีวิตนั้นจะมีอายุถึง7 วันหรือเปล่าถ้าไม่ถึง7 วันก็ไม่เข้าถ้าเลย7 วันก็ถึงจะเข้านะขออนุญาตอาจารย์ในข้อหนึ่งเนี่ยหมายถึงไม่ยังพัสดุที่ไม่เนื่องกับกายให้กำเริบใช่ไหมครับใช่ไม่เนื่องนะนานาพันธะหมายถึงต่างจากการผูกพันนะอันนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเนื่องกับภิกษุต่างรูปนะคือไปเกี่ยวกับภิกษุรูปอื่นอะแต่ความจริงแล้วหมายถึงว่าพัสดุนะที่เป็นของตัวเองแหละแต่ว่าไม่เนื่องกับร่างกายนี่เขาอธิบายยังไงมาดูนี้ในบุพกิจสี่นั้นข้อว่านานาพันธะอวิโกปนะไม่ยังพัสดุที่เนื่องด้วยภิกษุต่างรูปให้กำเริบมีอธิบายว่าพัสดุสิ่งใดมิใช่เป็นของเนื่องกับภิกษุนี้แต่ผู้เดียวแต่เป็นของเนื่องกับภิกษุต่างรูปใช้ด้วยกันอยู่เป็นบาตรจีวรก็ดีเตียงต่างก็ดีเป็นเรือนที่อยู่ก็ดีหรือของเป็นบริขารอะไรอะไรอื่นก็ดีพัสดุนั้นจะไม่กำเริบหรือว่าจะไม่เสียไปด้วยอำนาจอันตรายทั้งหลายมีไฟน้ำลมโจรและหนูเป็นต้นด้วยประการใดก็พึงอธิษฐานด้วยประการนั้นนี่เป็นวิธีอธิษฐานในข้อนั้นคืออธิษฐานว่าพัสดุนี้ภายใน7 วันนี้จงอย่าถูกไฟเผาจงอย่าถูกน้ำพัดไปจงอย่าถูกลมทำลายจงอย่าถูกพวกโจรลักจงอย่าถูกสัตว์มีหนูเป็นต้นกัดการอธิษฐานอย่างนี้แล้วอันตรายอะไรอะไรย่อมไม่มีแก่พัสดุนั้นตลอด7 วันแต่เมื่อไม่อธิษฐานพัสดุย่อมวินาศได้ด้วยอันตรายทั้งหลายมีไฟเป็นต้นดุจพัสดุของพระมหานาคาเถระฉะนั้นนะเอ๊ะทำไมไปเกี่ยวกับคนอื่นอย่างนี้ก็อธิษฐานทั้งวัดเลยก็ได้นี่เนาะเพราะว่าขอไอ้วัสดุของสงฆ์ทั้งหมดจงอย่าพินาศใช่ทำไมจะไปอธิษฐานเฉพาะของภิกษุที่ใช้ร่วมกันภิกษุอื่นนะดีตาว่าไงดูสินานาพันธะอวิโกปนะไม่ยังพัสดุที่เนื่องด้วยภิกษุต่างรู้ให้กำเริบคำว่าไม่ยังบริขารที่ไม่เนื่องกับตนให้เสียหายคืออธิษฐานโดยประการที่ของนั้นจะไม่เสียหายก็แปลได้ยังไงว่าเป็นของภิกษุรูปอื่นได้ไงนะก็เอาความเข้าใจกันแล้วกันนะบอกว่าบริขารเนี่ยที่มันเนื่องอยู่กับร่างกายนะก็คือจีวรนะจีวรผ้าปูนั่งอะไรที่มันอยู่กับร่างกายตรงนี้นะยังไงมันก็ไม่ไหม้หรอกนะมันไม่เสียหายหรอกโจรก็มันลักเอาไปไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าพัสดุที่ไม่เนื่องกับร่างกายเนี่ยนะเช่นกุฏินะกุฏินี่ก็เผาได้นะแต่ที่นั่งที่ตัวเองนั่งมันคงจะนะอาจจะไม่ไหม้ก็ได้มาดูนะของมีตัวอย่างว่าพระเถระไม่ได้อธิษฐานนะมีเรื่องเล่าว่าพระเถระเข้าไปสู่บ้านของอุบาสิกาผู้เป็นโยมเพ
ื่อบิณฑบาตอุบาสิกาถวายยาคูแล้วนิมนต์ให้นั่งในโรงอาหารพระเถระนั่งเข้านิโรธในขณะนั้นพอท่านนั่งเข้านิโรธแล้วโรงอาหารติดไปลุกคือขึ้นภิกษุนอกนั้นต่างคว้าอาสนะที่ตนนั่งหนีไปพวกชาวบ้านมาประชุมช่วยกิจดับไฟเห็นพระเถระนั่งหลับตาเฉยอยู่ไม่รู้ว่าท่านเข้านิโรธก็พากันเมาเอาว่าท่านเป็นสมณะขี้เกียจขี้เกียจแม้แต่ไฟไหม้อยู่รอบตัวก็ยังไม่ลุกหนีนะไฟก็เผาไหม้หญ้ามุงไม้ไผ่นะคือไม้กลอนและตัวไม้ทั้งหลายแล้วก็ลุกล้อมพระเถระล้อมพระเถระอยู่ก็ไม่สามารถทำอันตรายพระเถระได้คนทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์เกิดเลื่อมใสจึงช่วยกันใช้หม้อตักน้ำมาดับแล้วกวาดเท่าฐานทำเป็นวงขอบรอบพระเถระพากันไปเก็บดอกไม้มาโปรยดอกไม้ลงในวงขอบนั้นเป็นเครื่องบูชาแล้วต่างยืนนมัสการอยู่โดยรอบพระเถระออกจากนิโรธด้วยอำนาจการที่กำหนดไว้เห็นคนทั้งหลายนั้นยืนว่าอยู่รอบตัวก็คิดว่าเราเกิดเป็นคนปรากฏคือเด่นขึ้นเสียแล้วจึงโลดขึ้นสู่เวหาดเหาะไปสู่เกาะประยงเสียนะก็เลยไม่มีความบังน้อยสันโดษนะอันนี้คือท่านไม่ได้ไอ้ฐานไว้นะว่าให้โรงนี้อย่าไฟไหม้ใช่ไหมนะไอ้โรงฉันนี่ก็เลยไหม้หมดเลยนะแต่จีวรที่ท่านนุ่งห่มอยู่ก็ไม่ไหม้หรอกการไอ้ฐานมิให้พัสดุเสียหายในเวลาเข้านิโรธนี้ชื่อว่านานาพันธะอวิโกปนะนะไม่ยังพัสดุที่เนื่องด้วยภิกษุทารู้ไปกำเริบนะแล้วการอธิษฐานไม่ให้เช่นไม่ให้โรงไฟนี้ไหม้นี่มันมีประโยชน์ยังไงอ่ะอาจารย์ครับก็มีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นของใช้ส่วนรวมไงครับเป็นของใช้ส่วนรวมแล้วก็ตัวเองก็ต้องใช้ด้วยใช่ไหมครับก็คือพระสูตรจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็ควรอธิษฐานไว้ส่วนพัสดุใดที่เป็นของเนื่องด้วยตนผู้เดียวเป็นผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีอาสนะที่ตนนั่งก็ดีกิจที่จะต้องอธิษฐานไว้เป็นส่วนหนึ่งในพัสดุนั้นหามีไม่ผู้เข้านิโรธย่อมคุ้มกันพัสดุนั้นไว้ได้ด้วยหน้าสมบัตินั่นเองดูดพัสดุของพระสันชีวะที่กล่าวในอิทธิกถาจึงอยู่แม้คำบาลีนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าฤทธิ์ปกแผ่ด้วยอำนาจสมาธิของท่านพระสัญชีวะฤทธิ์ปกแผ่ด้วยอำนาจสมาธิของท่านพระสารีบุตรดังนี้นะสารีบุตรถูกตีหัวนะก็ไม่เป็นอะไรถูกยักษ์กันทยักษ์กระบองมาตีหัวก็ยุบลงไปในแผ่นดินเลยไม่เป็นไรนะข้อแรกก็อธิษฐานข้าวของพัสดุต่างๆที่ไม่เนื่องกับตนนะข้อที่สองสังฆปฏิมานะการรอคือคอยแห่งสงฆ์ชื่อว่าสังฆปฏิมานนะในความว่าการที่ภิกษุรูปหนึ่งยังไม่มาเพียงใดก็ไม่ทำสังฆกรรมเพียงนั้นก็แลในข้อนี้การรอคอยหาได้เป็นบุพกิจของภิกษุผู้จะเข้านิโรธนั้นไม่แต่การคำหนึ่งถึงการรอคอยนั้นเป็นบุพกิจเพราะฉะนั้นภิกษุผู้จะเข้านิโรธพึงคำหนึ่งอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อเรานั่งเข้านิโรธอยู่7วันสงฆ์ใครจะทำกรรมอะไรอย่างหนึ่งในบรรดาสังฆกรรมมียติกรรมเป็นต้นไซเราจะออกทันทีไม่ทันที่ภิกษุสักรูปหนึ่งจะมาเรียกเราด้วยว่าทำอย่างนี้แล้วจึงเข้าเธอย่อมจะออกได้ทันทีในเวลานั้นส่วนภิกษุใดไม่ทำอย่างนั้นต่อสงฆ์ประชุมกันแล้วไม่เห็นภิกษุนั้นอยู่ถามหาว่าภิกษุรูปนั้นไปไหนท่านภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าเธอเข้านิโรธเนี่ยรู้ด้วยนะสงฆ์จะส่งภิกษุรูปหนึ่งไปด้วยสั่งว่าเธอจงไปเรียกภิกษุรูปนั้นตามคำสั่งของสงฆ์จนเมื่อภิกษุผู้ไปเรียกนั้นไปยืนในสาวนูปจาระที่ใกล้พอเรียกได้ยินแล้วบอกว่าเอาโสสงฆ์รอคอยท่านนั่นแหละเธอจึงได้ออกเพราะขึ้นชื่อว่าอาณาคือคำสั่งของสงฆ์ย่อมเป็นการหนักคือเป็นสำคัญจำต้องเคารพดังนี้เหตุนั้นภิกษุผู้เข้านิโรธจึงควรคำนึงถึงการรอคอยแห่งสงฆ์นั้นแล้วจึงเข้าอย่างที่ออกได้เองทีเดียวคือไม่ต้องให้เรียกอันนี้นะเข้าฌานก็ตามเข้าพระสมบัติก็ตามนะ
จริงๆแล้วไม่น่าจะได้ยินเสียงด้วยครับแต่ได้นะได้พระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติอยู่นะปัญจสิกขาเทพบุตรไปดีดพินแล้วก็ร้องเพลงต่างๆใช่ไหมร้องเพลงปารภพระรัตนตรัยกับปารภกามคุณนะที่ไปติดใจในนางอะไรเนี่ยสุวัจสาลูกสาวของเท้าติมพุอะไรเนี่ยนะพุทธเจ้าออกจากสมาบัติมานะรู้หมดเลยครับนั่นเหมือนกับว่ามันไปกระตุ้นยังไงเนี่ยถ้าถามว่าถ้าคุณนอนหลับอยู่นี่นะพวังจิตได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินครับอ้าวแล้วผมไปเรียกคุณรู้ตัวตื่นได้ไหมอารมณ์มีกำลังครับพวังมาเลยเปลี่ยนแล้วพวังมารู้อารมณ์หรือเปล่ารู้อารมณ์เสียงหรือเปล่ามันรู้ได้แล้วมันตื่นได้ยังไงเสียงมันคงเป็นอะไรครับเป็นตัวกระตุ้นให้เพราะนั้นคนเข้าฌานนี่นะมันคล้ายๆกันนะครับคนเข้าฌานก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าคนเข้าฌานเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยนะน้อมไปถึงว่าเขาพูดอะไรเนี่ยมันรู้ได้ทันทีแต่คนนอนหลับแล้วตื่นมานี่ต้องถามใช่ไหมว่าไงครับต้องถามฉะนั้นนะไอ้โสตประสาทเนี่ยนะมันมีปัจจัยมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้นะการที่มันถูกเสียงไปกระทบหรือทางกายก็เหมือนกันเนี่ยนะถูกคนไปสะกิดหรือว่าทางตาเนี่ยนะเอาไปฉายไปส่องที่ตาบ่อยๆนะตื่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าประสาทเหล่านี้มันถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์เนี่ยนะประสาทเหล่านี้มันเคยเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณนะเหมือนประตูนะเหมือนประตูคนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะเขาไม่สามารถจะไปเห็นสิ่งข้างนอกได้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยใครมาแต่ถ้าเกิดมีคนมาเคาะประตูเมื่อไหร่นะมาเคาะประตูเมื่อไหร่นะเขาก็จะรู้แหละว่ามีคนมาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาต้องไปเปิดดูใช่ไหมใช่ขออนุญาตครับมันมีตัวอย่างอื่นนึงครับตามที่อาจารย์ว่านี่ยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็มีตัวอย่างนึงที่ท่านบอกว่าให้ไปเรียกครับมีแล้วมีตัวอย่างอื่นไหมครับที่ท่านบอกว่าไปเรียกคนเข้าฌานหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยเพราะเห็นตรงส่วนอื่นที่ท่านยกมาเขาบอกเออเนี่ยไปเผาคนเข้าฌานไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครออกมาสักคนหนึ่งเลยครับเจ้าพระสารีบุตรก็ถูกตีท่านก็ไม่ได้ออกมาออกออกแล้วครับอ๋อนี่อ๋อมีรอยโนนิดหน่อยครับแต่ออกไหมครับอ๋อนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตั้งใจจะออกหรือเปล่านะเผาแล้วก็ออกมั้งออกของพระปัจเจกนี่ไม่ออกนะ7 วันถึงออกมานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสงฆ์เนี่ยก็ยังมีนะครับอาจารย์อย่างเช่นพระประธานองค์ที่สามนะครับพระประธานองค์ที่สามที่ทำสังฆายนาท่านชื่ออะไรนะโมคคริบุตรติสเถระอาจารย์ของท่านนะครับถูกจับถูกสงฆ์ทำกรรมนะครับเนื่องจากเข้านิโรธครับเนื่องจากเข้านิโรธเพราะสงฆ์ทำกรรมอยู่ท่านไม่ได้ไปร่วมด้วยนะนั่นแสดงว่าถ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้บอกเข้านิโรธมั้งเป็นภาพใหม่บอกไปเข้านิโรธอยู่เปล่านะก็มีหลายท่านเหมือนกันพระบัวเข็มอ่ะพระอุปคุตอ่ะเขาไปเข้านิโรธอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรอ่ะตอนหลังก็ส่งก็ให้ไปเรียกให้มาปราบพญามารเนี่ยแล้วมันก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะออกได้เหมือนกันตัวอย่างที่ไม่ออกก็มีต่อไปนะสัตถุปโกสนะแม้ในข้อว่าสัตถุปโกสนะนี่ก็การคำนึงถึงการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดานั่นแหละเป็นบุพกิจของภิกษุผู้จะเข้านิโรธนี้เพราะเหตุนั้นแม้การรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดานั้นเธอก็ควรคำนึงอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อเรานั่งเข้านิโรธอยู่7 วันพระศาสดาจะทรงบัญญัติสิกขาบทในกรณีที่วัตถุยังลงก็คือเกิดเรื่องขึ้นก็ดีจะทรงแสดงธรรมในเพราะอัตถุปัตติก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนั้นก็ดีไซเราจักออกทันทีนะไม่ทันที่ใครๆจะมาเรียกเราด้วยว่าทำอย่างนี้แล้วจึงนั่งเข้านิโรธเธอย่อมออกได้ทันทีในเวลานั้นส่วนภิกษุใดไม่ทำอย่างนั้นต่อพระศาสดาเมื่อสงฆ์ประชุมกันแล้วถ้าพระเนตรไม่เห็นภิกษุนั้นอยู่รับสั่งถามหาว่าภิกษุรูปโน้นไปไหน
ครั้นภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลว่าเธอเข้านิโรธจะทรงสั่งภิกษุรูปหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่าเธอจงไปเรียกภิกษุนั้นตามคำของเราจนเมื่อภิกษุผู้รับสั่งนั้นไปยืนในสวนูปจาระแล้วบอกว่าพระศาสดารับสั่งให้หาท่านนั่นแหละเธอจึงได้ออกเพราะการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดาเป็นการหนักคือจำต้องเคารพอย่างนี้เหตุนั้นภิกษุผู้เข้านิโรธจึงควรคำนึงถึงการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดานั้นแล้วจึงเข้าอย่างที่ออกได้เองทีเดียวไม่ต้องรอให้รับสั่งให้หามันนี่มีกรณีอีกอันหนึ่งนะก็คือว่าถ้าตรงหรือพระศาสดาให้ไปเรียกเนี่ยมีอำนาจในการที่จะออกได้ทันทีถ้าไอ้ไฟเผาอะไรไม่ออกแต่พระศาสดาก็ยกเว้นอยู่แล้วถ้าใครไปเรียกพุทธเจ้าพุทธเจ้าออกมาก็รู้หมดแต่ถ้าเกิดทรงไม่เรียกนี่นะออกอยู่แล้วนะอำนาจของทรงหนักนะต่อไปอัฏฐานปริเฉทนะการกำหนดการแห่งชีวิตชื่อว่าอัฏฐานปริเฉทอันภิกษุผู้จะเข้านิโรธนี้ต้องเป็นผู้ฉลาดอย่างดีในอัฏฐานปริเฉทต้องคำนึงดูเทียวว่าอายุสังขารของตนจักเป็นไปจักไม่เป็นไปตลอด7วันแล้วจึงเข้านะเพราะถ้าไม่คำนึงดูอายุสังขารซึ่งจะต้องดับในภายใน7วันเสียเลยแล้วเข้าไซนิโรธสมบัติของเธอย่อมไม่อาจป้องกันความตายได้